เด็กคนหนึ่งเขาได้ทำหน้าที่เป็นคนดูแลกระต่ายในโรงเรียนและเรื่องมันเกิดขึ้นที่ว่าในกรงของกระต่ายที่เด็กต้องดูแลมันกลับมีอะไรบางอย่างแอบอยู่ในมุมมืดอยู่ด้วยโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเรากลับมากับคลิปการวิเคราะห์เนื้อเรื่องของยามิชิไบซีซั่น9อีกแล้วนะครับผมต้องขอโทษนะคุณผู้ชมคือแบบผมย้อนกลับไปในคลิปตัวเองที่พูดเมื่อคลิปก่อนอ่ะผมออกเสียงผิดเว้ยจริงๆต้องเรียกว่ายามิชิไบนะเว้ยคุณผู้ชมแต่ผมเหมือนหลุดพูดว่าเป็นยามาชิไบเหมือนกันผมติดปากอ่ะต้องเป็นยามิชิไบนะครับผมเรื่องราวในตอนที่2ซีซั่น9นี้เอาจริงๆมันเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเลยคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับตอนแรกอะนะตอนแรกมันจะมีความงุนงงของเราคนดูเมื่อดูจบเกิดขึ้นมากกว่านะครับผมตอนที่สองผมรู้สึกว่าเป็นตอนที่ค่อนข้างจะเคลียร์พอสมควรแต่ว่าโอเคงั้นก็อัดคลิปให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยดีกว่านะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมสามารถดูยามาชิไบซีซั่น9แบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง YouTube Channel ช่อง Miu Thailand นะครับผมเป็นแบบซับไทยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้ description นี้นะครับผมไปดูมาก่อนคุณผู้ชมจะได้ดูคลิปนี้รู้เรื่องว่าเรากำลังพูดถึงอะไรกันนะครับผมดูแบบถูกลิขสิทธิ์โอเคไหมดูแบบถูกลิขสิทธิ์ใครดูช่องสปอยจะต่อยหน้าโอเคครับผมงั้นมาเริ่มกันเลยชื่อตอนนี้ตอนที่2ชื่อตอนว่าผู้ชายในกรงกระต่ายนะครับผมรู้สึกค่อนข้างที่จะชอบชื่อตอนนี้เป็นพิเศษเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนท้ายว่าทำไมถึงชอบนะครับผมธีมในตอนนี้บอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นธีมเกี่ยวกับกระต่ายอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมว่ายามิชิไบปีนี้มันค่อนข้างจะน่าสนใจมากที่ว่าเอาธีมเกี่ยวกับนักสัตว์เข้ามาพ่วงในเรื่องต่างๆด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีอย่างที่ผมบอกนะว่ามันไอสัตว์ทุกอย่างที่จนกว่าจะครบเป็นนักสัตว์อะไรพวกนี้ตอนท้ายเรื่องมันจะพ่วงกันต่อกันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมเดาตอนนี้น่าจะไม่เกี่ยวกันแค่ว่าเอาสัตว์นั้นๆมาพ่วงในตอนนั้นๆเฉยๆนะครับผมเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับผู้ชายในกรงกระต่ายเนื้อเรื่องจะเล่ากันถึงครูสาวคนหนึ่งนะครับในโรงเรียนเขาเนี่ยทำหน้าที่อ่านรายงานที่นักเรียนเขียนมาว่ามันเขียนเรื่องความอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าทาคุยะคุงไอ้ทาคุยะคุงเนี่ยเหมือนเป็นเด็กที่แบบว่าเด็กเนิร์ดนิดๆไม่เชิงเนิร์ดหรอกเป็นเด็กแบบไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่นะครับผมและตัวมันก็ได้รับหน้าที่คอยดูแลสัตว์ในโรงเรียนสัตว์ในโรงเรียนตอนนี้ก็คือเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงนะครับผมแต่ทีเนี้ยเรื่องก็คือว่าไอ้เด็กไอ้ทาคุยะเนี่ยมันไม่กล้าเข้าไปในกรงเว้ยเพราะว่ามันเห็นในกรงอ่ะมีคุณลุงคนนึงในคลิปจะไม่ให้เราเห็นนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรแต่ว่ามันจะตัวมืดๆอ่ะคือดูออกว่าแม่งไม่ใช่คนแต่มันเป็นตัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับผมจะเห็นแค่ปากแล้วก็เคี้ยวจะเหมือนเคี้ยวแครอทอยู่นะครับผมไอ้เจ้าเด็กหนุ่มทาคุยะเนี่ยคือแบบเหมือนน่าจะเห็นคนเดียวเพราะว่าไอ้เด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่กับทาคุยะมันมองไม่เห็นไอ้ตัวคุณลุงคนนี้นะครับผมซึ่งทำให้ไอ้ทาคุยะเนี่ยมันกลัวมากๆเลยไม่รู้จะทำไงระหว่างที่มันคิดอยู่อ่ะไอ้อาจารย์สาวเนี่ยก็เดินมาบอกมาชมทาคุยะเรื่องที่แบบว่ามันทำเรื่องนึงแล้วมันกล้าอาหารมากๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยทำให้แบบไอ้เด็กคนนี้รู้สึกมีความกล้าเกิดขึ้นเลยตัดสินใจเดินเข้าไปในกรงแล้วก็บอกกับไอ้ลุงตูนมืดนั่นเลยว่าเฮ้ยคุณลุงครับช่วยออกไปข้างนอกทีได้ไหมไม่งั้นผมไม่กล้าเข้ามาทำความสะอาดหรือว่าให้อาหารกระต่ายแน่นอนเลยครับอะไรอย่างนี้ไอ้ลุงนั้นก็บอกว่าไม่กูไม่ปล่อยกูจะอยู่ที่นี่กูอยู่มา7ปีแล้วกูไม่ออกแต่ว่าลุงครับลุงต้องออกไปนะครับไม่งั้นผมทำความสะอาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณลุงกูไม่ออกออกแล้วกูจะเอาอะไรแต่ไปมาก็คือทาวยะมันก็แบบใช้ความกล้าของตัวเองนะก็เลยแบบโอเคชวนจนไอ้ลุงคนนี้ออกมาจนได้แต่ว่าลุงมันก็มีข้อเรียกเปลี่ยนอย่างก็คือว่าต้องให้ที่อยู่ใหม่กับลุงมันนะครับผมและจังหวะเดียวกันก็คือภาพที่ตัดไปคือทาคุยะมันพาลุงเดินไปแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะพาลุงไปที่ไหนดีไม่พาไปที่บ้านมันแน่นอนนะครับผมและก็ตัดแฟลชแบ็คกลับมาเป็นตอนที่อาจารย์กำลังอ่านเรียงความทาคุยะอยู่แล้วก็เผยให้เห็นว่าไอ้ลุงคนนั้นทาคุยะพามาอยู่บ้านอาจารย์ผู้หญิงที่กำลังอ่านเรียงความของมันอยู่แล้วก็ตัดจบไปเลยคือเอาจริงๆคืออย่างที่บอกเนื้อเรื่องเนี้ยไม่ต้องคิดวิเคราะห์อะไรมากว่ามันคืออะไรสรุปง่ายๆคือคิดซะว่ามันเป็นผีกันนะมีผีอยู่ในกรงเด็กคนนี้เห็นคนเดียวเด็กอยากจะทำความสะอาดกรงแล้วไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามีผีอยู่เลยเข้าไปคุยกับผีว่าจะทำยังไงดีถ้าจะออกผีโอเคผีบอกเดี๋ยวผีจะออกแต่ถ้ากูออกมึงต้องหาที่ให้กูอยู่ใหม่ไอเด็กก็คิดว่าทำไงดีวะอ๋ออาจารย์บอกว่ากูต้องมีความกล้าโอเคงั้นผีมึงไปอยู่บ้านอาจารย์กูก็แล้วกันนะแล้วผีก็คือเดินตามไปแล้วก็ไปอยู่บ้านอาจารย์เหมือนภาพตอนจบเรื่องเลยนะครับผมคือแบบคือเหี้ยมากผมอ่านเม้นในช่องมิวไทยแลนด์ที่เขาลงมามีแต่คนเม้นนะไอเด็กเปรตไอเด็กเนี้ยคือผมมองว่าน้องมันซื่อแหละน้องมันไม่ได้คิดว่าแบบว่ามันเป็นปีศาจอะไรเป็นอะไรอะแต่แบบผมตกใจมากเลยเว้ยมันจะมีฉากหนึ่งในตอนที่2เนี่ยก็คือแบบมันเป็นมุมห้องมืดๆใช่ปะแล้วแม่งหันไปทีก็คือเจอระบบสมัครสมาชิกตอนนี้ YouTube Channel ของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันนะครับผมเพียงแค่เดือน35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับ
สรุปง่ายๆก็คือแค่นั้นเลยครับผมมองว่ามันเนื้อเรื่องในตอนที่2ชายหนุ่มในกรงกระต่ายเนี่ยผมมองว่าสำหรับผมนะอย่างที่บอกผมค่อนข้างชอบการตั้งชื่อเรื่องในตอนนี้นะครับผมชอบกิมมิคเรื่องในการตั้งที่แบบว่าเอาอ็อบเจกต์อะไรบางอย่างพ่วงกับอีกหนึ่งอย่างให้กลายเป็นเรื่องที่แบบทำให้เรางงเก็ตปะมันเป็นคำสรรพนามหรือว่าประโยคที่เราไม่คุ้นชินในชีวิตประจำวันคุณผู้ชมเก็ตไหมทำไมต้องเป็นผู้ชายในกรงกระต่ายเราจะรู้สึกก็ว่าผู้ชายโอเคผู้ชายกรงกระต่ายทำไมผู้ชายถึงอยู่ในกรงกระต่ายเก็ตปะมันเป็นประโยคหรือว่าคำพูดออบเจกต์ที่แบบเราไม่คุ้นชินในชีวิตประจำวันเว้ยผมเลยบอกว่าผมค่อนข้างที่จะชอบการตั้งชื่อในตอนนี้เป็นพิเศษนะครับผมส่วนเนื้อเรื่องเป็นไงบอกตรงๆถ้าให้คะแนนนะ5/10ครับยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ผมยกให้เป็นมาสเตอร์พีซในซีซั่นก่อนๆนะตอนนี้ยังไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ตอนจบเดาง่ายไปนิดไม่รู้นะส่วนตัวผมว่าตอนจบเดาง่ายไปนิดไปอ่านคอมเมนต์มาหลายๆคนที่ดูในช่องก็รู้สึกเหมือนกันว่าโอเคตอนจบเดาง่ายไปนิดพอปูทางว่าไอ้ตะลุงหรือว่าผีนั่นแบบอยากหาที่อยู่ใหม่ไม่ต้องแผนบ้าอาจารย์นะผมรู้เลยว่าแม่งแบบยังไงก็ต้องเป็นบ้าอาจารย์แน่ๆเพราะว่าบทมันปูเรื่องมาคลิปมันสั้นแค่ประมาณ4 นาทีคุณผู้ชมเก็ทปะมันไม่มีช่วงเวลาที่แบบจะไปปูตัวละครอื่นแล้วเพราะยังไงมันก็ต้องปูไปหาตัวอาจารย์อยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าตอนนี้จะบิ้วให้มันดูน่ากลัวได้ระดับไหนแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งเขาทำก็ถือว่าฉากที่แบบอาจารย์รู้ว่าเอาชิบหายแล้วแม่งมาบ้านกูมันน่ากลัวไหมมันสำหรับผมก็คือน่ากลัวนะแต่ยังไม่สุดผมเคยเจอเรื่องหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าซีซั่นไหนจะตีมเรื่องเกี่ยวกับในห้องเหมือนกันแต่ว่าเขาบิ้วความสยองขวัญความน่าค้นหาความน่ากลัวของมันได้มากกว่านี้ผมรู้เพราะว่าเขาเคยทำได้นะครับผมแต่อย่างนี้ตอนที่สองนี่ผมมองว่ายังบิ้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่เนื้อเรื่องเดาง่ายไปนิดแต่ถามว่าน่าสนใจไหมมองว่าโอเคน่าสนใจไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ดีเลิศสำหรับในซีซั่น9ณตอนนี้ถ้าครบนะตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนหน้าจะมีตอนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ณตอนนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบในซีซั่น9ผมยังให้ตอนที่1อยู่ที่ดีนะครับผมในซีซั่น9นะถ้าไม่เอาไปเทียบกับซีซั่นอื่นเนื้อเรื่องถือว่าเข้าใจง่ายไม่เครียดมากนะครับผมดูเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ถือว่าพูดคุยท้ายคลิปนะคือผมไปเจอคนทำคอนเทนต์สปอยแบบยามิชิบายซีซั่น9อ่ะคือแบบซีซั่นนี้แบบมึงสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ในช่องมิวไทยแลนด์เนี่ยเอ้ยทำไมไม่ไปดูกันวะคลิปละแค่แบบ4นาทีคุณผู้ชม4นาทีอ่ะมึงไปดูดิถ้าเกิดมึงอยากดูหนังผีดูหนังผีดูเพื่ออะไรดูเพื่อให้มึงกลัวให้มึงเสพบรรยากาศให้มึงเสพเนื้อเรื่องให้มึงแบบมึงไม่ดูกันวะโอ้โหตายแล้วจริงพระเจ้าช่วยแนะนำนะครับคุณผู้ชมไปดูช่องถูกลิขสิทธิ์จริงๆแนะนำให้ไปดูเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาจะเอาแบบถูกลิขสิทธิ์มาฉายที่ไทยและมีซับไทยแปลให้ด้วยและเอาลง YouTube ด้วยไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นไปอุดหนุนครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยแค่คุณคลิกเข้าไปในช่องของเขาแล้วก็กดดูแล้วผมจะแปะเพลย์ลิสต์ให้ด้วยแปะคลิปลิงก์ให้เลยว่าตอนที่2นี่คุณจะดูได้จากไหนใต้ดีสคริปชันนี้ไปดูนะครับผมไปดูโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมบิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมจะพยายามทำซีรีส์ยามิชิบายซีซั่น9นี้มาเรื่อยๆนะไม่อยากให้มันขาดตอนมากแล้วก็จะทำเป็นคลิปอย่างที่บอกนะไม่ใช่คลิปสปอยล์คุณผู้ชมผมจะแบบเล่าแค่คร่าวๆบางคลิปอาจจะเล่าเนื้อเรื่องจนแบบจบบ้างแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะทำเป็นคอนเทนต์สำหรับเสิร์ฟคนเพื่อแบบเป็นรูปแบบสปอยอะไรขนาดนั้นจะทำเป็นคอนเทนต์รูปแบบที่ว่ามาเสิร์ฟคนที่ว่าคุณไปดูคลิปมาแล้วมาดูคลิปของผมอีกทีเพื่อที่จะได้คุยกันว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณดูกับสิ่งที่ผมดูอ่ะมันตรงกันหรือเปล่าคุณคิดเหมือนผมคิดเหมือนคุณหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็คิดยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้จะได้เกิดเป็นคอมมูนิตี้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับผมชอบพูดคุยกันนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเมนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ